าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันประจำวันนี้นะคะกับวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2554ค่ะและเราก็ยังคงเกาะติดนะคะกับสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาอย่างใกล้ชิดกันต่อเนื่องนะคะโดยในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะถึงคิวการเจรจาในระดับทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ชาตินะคะโดยมีอาเซียนนั้นทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงค่ะโดยวันนี้นะคะนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็ได้ออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนในวันพรุ่งนี้โดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะก็เชื่อแน่ว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะประเทศไทยเองก็จะมีการย้ำจุดยืนเดิมในการใช้ช่องทางเจรจาในระดับทวิภาคีและก็ให้มีการใช้เงื่อนไขนะคะของ MOU ปี43รวมไปถึงกรอบการเจรจา JPเพื่อที่จะยุติปัญหารวมไปถึงการยืนยันด้วยนะคะว่าเหตุการณ์การประทะที่เกิดขึ้นนั้นฝ่ายไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนส่วนทางด้านคุณในฮอนำพงค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินในกรุงพนมเปญเพื่อไปเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันด้วยกล่าวว่าทางกัมพูชานั้นยินดีค่ะที่ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะขอให้อินโดนีเซียได้ส่งผู้สังเกตการนะคะไปอยู่กับกองกำลังไทยนะคะบริเวณชายแดนที่เป็นข้อพิพาทซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทพระวิหารซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวบวกในการประชุมที่กรุงจาการ์ตาในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามนะคะในฮอนำพงยังกล่าวอีกค่ะว่าความเคลื่อนไหวของไทยในครั้งนี้เป็นผลมาจากการร้องเรียนของทางกัมพูชาไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ส่งผู้สังเกตการนะคะไปยังบริเวณชายแดนที่เกิดข้อพิพาทเพื่อรับประกันการหยุดยิงและเพื่อสังเกตการนะคะว่าฝ่ายใดเป็นผู้บุกรุกที่แท้จริงในขณะที่นะคะวันนี้พลโทสิริชัยดิษฐกุลรองเสนาธิการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2นะคะก็ได้มีการนำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศจาก14ประเทศประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพม่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนเกาหลีใต้ฝรั่งเศสรัสเซียได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะเพื่อไปตรวจเยี่ยมนะคะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณนะคะบ้านภูมิสร่อนที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะที่ได้รับความเสียหายนะคะมาจากเหตุการณ์การประทะกันระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาเมื่อช่วงวันที่4นะคะถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในวันนี้ในปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะโฆษกกลุ่มพันธมิตรก็ได้มีการเรียกร้องให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณเสนาธิการทหารบกนะคะได้เปิดเผยการเจรจาที่ไปตกลงหยุดยิงนะคะกับทหารกัมพูชาค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียดินแดนอย่างถาวรและก็ยังถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา190เพราะว่าเป็นการลงนามในข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อเขตแดนโดยไม่ผ่านรัฐสภารวมไปถึงขอให้จับตานะคะการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันพรุ่งนี้ว่าถ้าหากมีการลงนามในข้อตกลง8ข้อนั้นจะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนอย่างถาวรหรือไม่และในวันพรุ่งนี้นะคะทางแกนนำชุมนุม10คนด้วยกันก็จะมีการเดินทางไปรายงานตัวค่ะกับทางศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะในช่วงเวลา 9:30 นาทีหลังจากที่ทางกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะคะได้รับหมายเรียกจากทางสอรสค่ะว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนพรบความมั่นคงพร้อมทั้งนะคะจะมีการยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการสอรส.นะคะเพื่อคัดค้านการออกหมายเรียกและนะคะการออกประกาศพรบ.ความมั่นคงในครั้งนี้ด้วยค่ะว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการจะต่ออายุพรบ.ออกไปอีก15วันทางกรมพันธมิตรนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายประเด็จการเพราะว่าการชุมนุมนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญค่ะครับพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์3อย่างที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างมากนะครับข่าวหนึ่งก็คือเราคือ10คนที่ถูกออกหมายเรียกนี่นะครับจะไปรายงานตัวที่ตำรวจนครบาลและประการที่2คือวันนี้ในข่าวเดียวกันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปยื่นหนังสือโดยผ่านทนายนี่นะครับไปยังผบ.ตร.ว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกประกาศก็ดีขั้นตอนการออกหมายเรียกก็ดีผิดขั้นตอนเยอะมากแต่เราก็จะไปรายงานตัวเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าฝ่ายเจ้าที่รัฐนั้นได้กระทำความผิดจริงๆเพื่อเราจะดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องที่สองคือรัฐบาลพรุ่งนี้ก็จะประกาศต่ออายุประกาศใช้พรบความมั่นคงซึ่งแน่นอนว่าเท่ากับเป็นการตอกย้ำที่ต้องการจัดการกับผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณแถวนี้นะครับซึ่งเขาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา63ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา70 71ค่ะทั้งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็คงจะต้องรอติดตามดูผลการประชุมนะคะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียกันต่อไปแล้วค่ะว่าในที่ประชุมนั้นนะคะจะมีผลสรุปกันออกมาในทิศทางใดค่ะและนะคะยังไงก็ตามสำหรับปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและก็กัมพูชาที่เกิดขึ้นนะคะที่นำมาสู่ภาพของความเห็นต่างและก็ความแตกแยกภายในประเทศนั้นก็มีประเด็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะของทางผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชานะคะก็จะนำให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเปรียบเทียบกันละค่ะกับการทำหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยในบรรยากาศที่ประเทศชาตินั้นต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะโดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งค่ะโดยเฉพาะนะคะกับการทำหน้าที่ของคุณวิชาญมินเทียนนันสสพรรคเพื่อไทยกับการทำหน้าที่นะคะของในสมรังสีซึ่งเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปแล้วค่ะว่ามีจุดยืนที่แน่วแน่นะคะกับการคัดค้านแล้วก็โจมตีสมเด็จฮุนเซนมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่านะคะเมื่อถึงเวลาที่ทางกัมพูชาเขาต้องแสดงพลังเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติปรากฏว่าค่ะในสมรังสีนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่ต่างประเทศปรากฏก็ได้เลือกแล้วค่ะที่จะเขียนจดหมายถึงสมเด็จฮุนเซนนะคะว่าชาติบ้านเมืองต้องมากอดความได้เปรียบทางการเมืองและก็มีการทิ้งท้ายนะคะว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลกัมพูชาเพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงบทบาทนะคะของพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วค่ะกับพรรคฝ่ายค้านของไทยที่ยังคงก้มหน้าก้มตาโจมตีรัฐบาลนะคะโดยเรื่องข้อพิพาทนะคะระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชามีหนำซ้ำนะคะยังแสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อสมเด็จฮุนเซนก็ทำให้นะคะชวนคิดแล้วค่ะว่ามีเรื่องอะไรอีกนะคะที่จะสำคัญกว่าชาติบ้านเมืองต่อจากนี้ไปนะคะและก่อนที่จะไปพักเบรกในช่วงนี้นะคะเราก็มีภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วค่ะที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะคะกับนายกรัฐมนตรีเมื่อนางสาวเกษรินทร์วุฒิวงศ์นะคะอายุ46ปีค่ะได้บุกเดี่ยวไปประชิดตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะร้องเรียนนะคะถึงการรักษาอาการป่วยนะคะด้วยอาการโรคพยาธิขึ้นสมองซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ได้มีการพูดถึงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของทีมรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะโดยทีมงานชุดดังกล่าวนั้นนะคะวันนี้ก็ได้ถูกเรียกประชุมเป็นการด่วนเลยทีเดียวค่ะชนและก็ทำให้เกิดความสะเทือนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แล้วเราพบดิฉันหูหนวกดิฉันไม่สามารถสื่อสารได้ดิฉันหูหนวกขออนุญาตนะคะอันก่อนสื่อขออนุญาตสื่อขออนุญาตนะคะช่วยช่วยช่วยค่ะขออนุญาตนะคะขอประทานโทษนะคะไปถ่ายดิฉันหูหนวกดิฉันป่วยขออนุญาตรับสื่อได้ยกดิฉันไม่ยอมอะไรกันดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรกันดิฉันหูหนวกได้โปรดเถิดดิฉันกราบขออภัยถ้าถูกเกลียดดิฉันไม่ได้ใจเกินดิฉันต้องทำแบบนี้ดิฉันไม่ได้ยินค่ะท่านดิฉันไม่สามารถสื่อสารกับพวกท่านได้ท่านเลยท่านจะดูนะครับเปิดเลยครับจะดูว่ามันข้อมูลอะไรดูดิฉันทุกข์ใจเกินจบข่าวร้อนล้วงข่าว